วัสดีจ้ามื้อนี้สาวอีสานมาซื้อบักพริกเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นทางขายของเด้อจ้ามื้อนี้สาวอีสานสิพามาเบิ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่าอยู่ห่างเขาเจ้าขายอันนี้ก็สิเป็นสั้นแผนกผลหมากรากไม้เด้อจ้าตอนนี้สาวอีสานก็กําลังสิมาซื้อบักพริกมีบักพริกกันนี่ก็สิมีหลายขนาดจ้าสิมีเป็นบักพริกหยวกบักพริกอันนี้บ้านเฮาแล้วก็บักพริกอันนี้เป็นบักพริกที่ว่าเผ็ดที่สุดในโลกนี่ค่ะกระสิเมียนปาปริกาปาปริกาสิเป็นบักพริกพวกนี้มันกระสิมีบักพริกอันนี้มันเป็นบักพริกหยวกบ้านเฮาจ้ะกระสิมีบักพริกบักพริกนี่มักพริกเขียวนําเด้อจ้ะเนี่ยเป็นนั้นวิเลียชิลีซั่นมาตันประเทศสเปนที่ส่งมาขายฟินแลนด์ส่วนแผนกทางนี้ก็สิเป็นนั้นหัวหอมสิเป็นหัวหอมก็สิเป็นฟังนะคะเป็นฟังแต่ว่าเดี๋ยวเฮามาซื้อบักพริกกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งบักพริกเดี๋ยวคลิปหน้าผู้ใดมากก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเด้อเบิ่งค่ะเดี๋ยวใส่สาวอีสานเสียบักพริกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสิซื้อบักพริกเดี๋ยวเสียบักพริกก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะเด้อผู้ใดมากก็ได้บ๊ายบาย